ถึงแล้วนะครับตรงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตรงข้ามกับศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนั้นคือนี่ระวังเสียวมากเลยนะครับหมวกของพระเจ้าตากนะครับก็วนเข้าไปรถจอดซ้ายนี่จอดซ้ายเลี้ยวซ้ายรถมาสักการะเลี้ยวจอดได้คันหนึ่งพอดีเลยนี่เลยขวาอ๋อคราวนี้มามีทุเรียนเนี่ยนะครับเขาก่อนนู้นเนี่ยพักรีสอร์ทแล้วปั่นจักรยานไปครับเพราะไม่ไกลมากนี่ครับเราก็นึกว่าเขาบีบเราเราถึงแต่ว่าเขาบีบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้ก็มาสักการะตั้งใจมาสักการะบูชาโดยเฉพาะนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเขาก็ให้ปักธูปด้านนอกนะครับทางขึ้นประตูก็เป็นม้านะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะนี่ก็เป็นฐานเอกของท่านนะครับท่านพระยาพิชัยดับหักแล้วก็หลวงราชเสน่หาท่านด้านหลังที่ถือปืนนะครับก็คือหลวงพรหมเสนานะครับท่านข้างหน้าคือพระยาเชียงเงินนะจันทบุรีครับสมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมกับฐานเอกนะครับ